ือนนี้ค่ะพี่แก้มพฤศจิกายนจ้าค่ะใกล้จะสิ้นปีเข้าทุกทีแล้วค่ะจริงๆเวลาผ่านไปเร็วผ่านเร็วใช่เร็วมากจริงๆทุกคนนี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วของจริงมาถ้าอย่างเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรามีอะไรทำอะไรกันไปบ้างนะคะมาเลยวันแรกค่ะวันพุธที่หนึ่งใช่อ๋อได้เป็นใช่ตอนจบตอนจบค่ะซึ่งเป็นตอนที่เราถ่ายเอาไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยแต่งตัวเป็นธีมฮาโลวีนถูกต้องจำได้ก็อันวันแต่วันนั้นเป็นวันที่เรากีดกันเต็มที่มากเพราะว่าวันที่เรามาคือก็ฟิลลิ่งคือเรามาแค่สองคนกีดเต็มที่สุดบอกเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนสุดๆไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจใครเลยค่ะมาชุดนั้นนี่แบบจัดหนักจัดเต็มสนั่นตึกเพราะว่าถ้าเกิดมีใครได้ยินอะไรและขึ้นมาเขาก็พร้อมเก็บศพพวกเราเลยเพราะว่าในที่แก้มแต่งเออเป็นผีอ่ะคิดดูดิผีแม่ชีอ่ะใครขึ้นมานี่แบบเตรียมพร้อมเลยไม่รู้ว่าเขาหรือเราจะช็อกก่อนนะคะทุกคนใช่ใช่แล้วก็วันพฤหัสที่2ก็เป็นเทเลอร์เวนเดย์ค่ะคนกลางแล้วไงซึ่งก็ถ่ายก่อนเหมือนกันแล้วก็เวนเดย์ขับเนี่ยสรุปเราเรื่องไม่ทับเพราะว่านัดดูไปก่อนแล้วนัดดูไปก่อนแล้วเป็นไงล่ะอดทนรอไม่ได้ก็ดูไปก่อนแล้วแล้วมันบวกกับว่ามันต้องมีมันต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกอ่ะทุกคนมันเยอะอ่ะมันต้องเลือกอ่ะคือซีรีส์เรื่องไหนที่ได้รับการคัดเลือกจากเรานี่ก็คือแบบสุดยอดมากเลยค่ะก็คือแล้วมันมีคนรอดูเยอะแต่ว่าเรื่องยอดดูยอดคอมเมนต์ยอดไลค์อะไรพวกนี้มันสำคัญเนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าแฟนๆอยากให้เรารีแอคเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเรารีแอคไปก็ต้องดูไงคะ ไม่ใช่ขอมาแล้วอ่ะพอรีแอคก็ไม่ดูอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงก็มีบางเรื่องนะที่แบบหนูอยากดูแต่ว่าอาจจะแสตอบรับอาจจะไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยแต่หนูก็ตามไปดูย้อนหลังย้อนหลังเนาะเราก็แบบตามดูเองเงียบๆอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่าคิดว่าเราไม่ดูนะดูจ้ะดูเรามันใส่ซีรีส์อยู่แล้วต่อไปค่ะพี่แก้มมันสู่เป็นใช่พูดเรื่อง K-pop New Jeans พาร์ทสุดท้ายแล้วสุดท้ายอันนี้พี่หลับไหมวะพี่แก้มไม่สบายวันนั้นอะคือเรื่องนี้อะไรนะK-pop เออ K-pop อ่ะมันจะรู้สึกว่ามาช่วงจังหวะที่ตัวเองไม่สบายจังหวะที่ตัวเองแบบมีอะไร K-pop T-pop ด้วยมันจะเพราะว่าวันที่เราถ่ายเราไม่ได้ถ่ายแค่วงเดียวไงเราถ่ายอะไรทุกคนสังเกตจากชุดเอาใช่แล้วมันก็จะยาวค่ะใช่เป็นช่วงที่ไม่ค่อยสบายแต่คือทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเอาเวลาไปไม่สบายช่วงไหนก็ดูคลิปสิว่าดองขนาดไหนอ่ะถูกต้องต้องดูค่ะดองไว้แล้วสีผมพี่เปลี่ยนแล้วอ่ะเพิ่งมาคิดดูดิช่องเรานี่มันโด่งจริงแล้วก็เป็นวันเสาร์ก็เป็นวุ่นเรื่องวายมีนเบฟคู่นี้คนก็ขอมาเยอะหนูก็เลยทำลองทำดูเป็นคู่หญิงๆค่ะเคมีก็คือโอเคเลยใช้ได้เลยดีเกินคาดดีเกินคาดจริงๆใช่แล้วก็มาเป็นวันที่5พี่แก้มมีแมกซีนหัวใจในสายโรมีพี4 5 6จ้าใช่แล้วเนาะก็ยาวๆกันไปเลยแล้วก็เอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไปต่างจังหวัดนี่นะถั่วต้มใช่ปะถั่วต้มเราถ่ายวันที่5แล้วเราก็ลงเลยวันนั้นน่ะเออใช่หัวใจในสายลมอ่ะทุกคนถ้าใครได้ดูคือเราถ่ายวันที่5ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะบอกเลยนะคะว่าอยู่บุรีรัมย์ถูกต้องที่จริงเราอยู่บุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่บุรีรัมย์จ้ะค่ะก็ยังทำให้แล้วทุกคนคิดเอาว่าตารางงานเราอะมีลงแทบทุกวันเลยนะตลอดเลยนะคนบริหารจัดการอะดีถูกต้องดีมากใช่ค่ะหุ้ยแต่เอาจริงก็แอบเหนื่อยแอบว้าวเหมือนกันคือพี่แก้มมองมอยเบื้องหลังเลยที่เราถ่ายวันอาทิตย์ใช่แล้วก็สภาพห้องคือพื้นที่แคบมากแค่เวลาเราจัดไฟก็แบบนะต้องจัดแล้วก็พี่ต้องเอาไฟมาส่องหน้าตัวเองไงทุกคนวางบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยให้พี่แก้มเมาเรื่องการจัดละกันเพราะเรื่องไฟอะไรเงี้ยพี่แก้มดูไงเออใช่ใช่แล้วก็แบบด้วยความที่มันนั่งตรงมันไม่มีเก้าอี้นั่งอ่ะเออเราต้องนั่งบนที่นอนสุดมากผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มโรงแรมสังเกตดูคลิปอ่ะใช่ใช่แล้วก็มีโน้ตบุ๊กอยู่ตัวเล็กๆตั้งอยู่อ่ะปกติเราสองคนจะดูผ่านจอใหญ่ถูกต้องค่ะแล้วต้องไปนั่งดูจอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้างหลังก็ไม่มีอะไรพิงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคือพี่แก้มพูดถึงพาร์ทถ่ายไปแล้วนะนั้นพูดถึงพาร์ทหลังบ้างพาร์ทตัดก็ต้องไปส่งให้คนตัดที่อยู่อีกห้องซึ่งนัดก็อยู่อีกห้องกับพี่แก้มใช่ไหมแล้วก็ต้องคอยเดินไปดูเดินไปเดินมาคือเอาจริงมันพอสถานที่เปลี่ยนบูธการตัดอะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ใช่การตัดการถ่ายอะไรทุกอย่างบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปทุกคนก็จะได้เป็นแบบ officialreal จริงๆใช่ค่ะเนาะก็ตื่นกันมาแต่เช้ามาจัดไฟทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดให้ทันเพื่อที่จะลงวันจันทร์ถูกต้องเพราะว่าวันที่เราถ่ายอ่ะที่จริงอ่ะเราก็ยังอยู่ในงานอยู่นะในช่วงนั้นเราไม่ได้ไปทำงานใช่แต่วันนั้นเราต้องถ่ายพี่ที่เรียกง่ายก็คือพี่ที่เป็นหัวหน้าเราให้เราอยู่ถูกต้องเพื่อถ่ายเพื่อจะถ่ายกี่เรื่องวันนั้นช่องก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเราเหมือนกันใช่ค่ะเราถ่ายประมาณ 2-3 เรื่องนะไม่เรื่องเดียวหรือ2เรื่อง2แม่มีพี่เจดด้วยใช่ๆทุกคนดูชุดเราอ่ะทุกคนน่าจะรู้ใช่ๆองค์ประกอบทุกอย่างแตกไปหมดเลยถูกต้องใช่ใช่อาจจะพี่เจดด้วยค่ะพี่แล้วก็เทเลอร์ของรัฐทวายไลท์ด้วยเอาหรอใช่ค่ะนี่เราถ่ายเยอะขนาดนี้ใช่ประมาณ3เรื่องอ่ะวันนั้นน่ะที่จำได้สงสัยจะจริงทุกคนก็คือแสดงว่า6 7 8ถูกต้องมาจากการที่เราถ่ายวันที่5หมดเลยใช่วันที่6ก็คือหัวใจในสายลมตอนจบใช่วันที่7ก็คือเทเลอร์พี่เจดคนกลางวันที่8ก็เป็นเทเลอร์ของรัฐทวายไลท์ซึ่งพี่เจดคนกลางเราก็เลือกที่จะไม่ทำเหมือนกันค่ะเนาะเพราะว่าเราก็เทียบแหละว่าเหมือนคนอยากให้เราทำลาทวายไลท์เยอะกว่าใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจทำลาทวายไลท์ตัดสินใจถูกแต่สนุกจริงมากเรื่องแต่พี่เจดหนูก็ไปพี่เจดก็น่ารักค่ะมีความแบบโบ๊ะพี่ก็แอบเห็นอยู่พี่เจดพี่แก้มลองไปดูหนูว่าน่าพี่แก้มเนี่ยชอบใช่ไหมขำ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 ใช่สไตล์แบบเฮฮ่าเออใช่พวกก็บอกแล้วว่าไหนไม่ได้รีแอคเราก็ตามไปดูย้อนหลังอ่ะใช่ทุกคนถ้าไม่ได้เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปค่ะวุ่นเรื่องทีป๊อปอันนี้วงเพอร์เซสก็คือทำเสร็จไว้ก่อนแล้วใช่ค่ะทำเสร็จไว้ก่อนแล้วก็ได้ลงเรียบร้อยทันเพราะไม่งั้นนี่ตัดกันหัวหมุนแน่คนตัดที่ไปต่างจังหวัดอะทำทุกวันนะงานใช่ค่ะทุกอย่างก็เลยต้องเผื่อเตรียมไว้หมดเลยนะคะใช่ต้องวางแผนก่อนล่วงหน้านั่นแหละบางอย่างทุกคนเลยไม่ต้องแปลกใจทำไมดอมาลงวันนั้นวันนี้ต่อไปพี่แก้มวันที่11ก็เป็นวุ่นเรื่องวายซีนูนิว EP 2แล้วจ้าใช่แล้วซีนูนิวก็กระแสตอบรับดีมากดีมากคู่นี้เขาแมสเนาะแมสจริงๆคือดังเขาแบบน่ารักเคมีอะไรทุกอย่างก็เลยแบบกลับมาทำอีกสักรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วแฟนๆก็ยังแบบอ๋อดีเหมือนเดิมกระแสตอบรับเหมือนเดิมใช่ไหม EP 3ใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์กันมาค่ะถูกต้องค่ะเอาแต่เรื่องนี้เรื่องจริงถ้าคอมเมนต์เยอะเราก็ทำเราก็จะทำเรื่อยๆเลยหาวางแผนไงต้องวางแผนงานทุกคนก็จะเห็นว่างานมันก็เข้ามาเราก็ต้องวางแผนสเต็ปค่ะใช่ครับต่อไปวันที่12 Behind the Scene Only Fan 7 8 9ใช่ค่ะแล้วก็อ๋อวันที่14ก็เป็น Behind the Scene หัวใจในสายลมใช่ค่ะ7 8 9ซึ่งเรากลับมาวันที่12 13 14เนี่ยเราเลยพักสักหน่อยค่ะใช่ค่ะทุกคนขอพักหน่อยเนาะแล้วก็เลยมาถ่ายวันที่15ก็เป็นลาทวายไลท์ใช่ก็เลยได้ดูลาทวายไลท์ EP 1กันใช่ไหมแล้วก็ไปวันที่16ก็จะเป็นเทเลอร์ของพี่วัคค่ะรักหนูได้ไหมซึ่งเรื่องนี้ที่จริงอ่ะกระแสตอบรับดีมากเลยดีมากคือลงปุ๊บคนดูเยอะมากคนอยากให้ทำเยอะมากใช่แต่บอกก่อนว่าที่ตัดสินใจไม่ทำเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกฎอ่ะกฎคือเหมือนต้องลงหมดไม่ได้อ่ะต้องมีการหั่นซอยอะไรอย่างงี้เนาะตามเวลาที่เขากำหนดเลยก็ลิขสิทธิ์อีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำนะคะก็เลยไปทำอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ค่ะทุกคนก็คือวันที่17ต่อเลยก็เป็นทีป๊อป EP 7นะคะเซเวลไม่ผลตอบรับดีนะดีมากใช่ก็คือดองจนแฟนคลับบอกโอเชื่อแล้วค่ะว่านาทาต้องมาถ่ายเพิ่มเนี่ยถ่ายเพิ่มโอ้ที่จริงอ่ะเพอร์เซตก็มีเพลงที่ต้องถ่ายเพิ่มเหมือนกันแต่ไม่ทันแล้วเพราะคลิปอ่ะเสร็จไปแล้วเสร็จไปก่อนและเราอยู่ต่างจังหวัดแบบแล้วก็เลยมาเสิร์ฟไม่ทันไม่เหมือนวงอื่นๆที่มาเสิร์ฟทันมาเพิ่มทันเพจเซลก็โชคดีมากที่แบบได้มาเพิ่มเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอดีนะคะแล้วก็วันที่18วุ่นเรื่องวายบุญเปรม EP 2บุญเปรมคนก็ขอเยอะแบบว่าอยากให้ทำ
หมุนเปรมอ่ะอาจจะแบบไม่ได้มาตุ้มเดียวว่าอยากให้ทำหมุนเปรมแต่ว่ามีเรื่อยๆว่าอยากให้ทำหมุนเปรมอะไรเงี้ยมีมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินใจทำ EP 2เพราะว่ารู้สึกว่าฐานแฟนหมุนเปรมก็ดีซัพพอร์ตน้องกันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยลองทำ EP 2ดูใช่ค่ะเหมือนเดิม EP 3ถ้าจะให้ทำก็คอมเมนต์กันมาค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปวันที่19ก็จะเป็น Behind the Scene Oriflame ตอนจบแล้วจ้า10/11/12จบแล้วจริงคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงนะคิดถึงคือชอบคิดถึงจริงถึงมันจะปวดหัวก็เหอะแต่ก็ชอบเอามาอีกต้องมาต้องมาชอบแล้วก็วันที่20ค่ะพี่แก้ก็จะเป็นเทเลอร์ของ Cookie Crush นะ Cookie Crush เนี่ยเราก็ไม่ได้รีแอคเพราะดูจากกระแสตอบรับอะเอาจริงแต่ผิดคาดนะตอนแรกนะจะรีแอคเรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างเหมือนยอดยังมันผิดคาดพวกเราไปเนาะยอดผิดคาดเราก็เลยไม่ได้ตัดสินใจรีแอคเพราะว่านั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวปลายปีอะจะมีซีรีส์เยอะไงคือการจะเลือกอะไรคือมันก็ระยะยาวอะทุกคนใช่เพราะเราต้องดูระยะเวลาเพราะมันไม่ใช่ว่ามาหมดรีแอคได้หมดอะไรเงี้ยนะพี่แก้มก็จะมีวันที่เฉพาะรีแอคแค่วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกคนแล้วไหนจะคนตัดอีกต้องมีคิวมีอะไรตารางอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตัดแค่ของรีแอคของช่องใช่ก็มีงานอื่นด้วยอะไรนั่นแหละก็เสียดายเหมือนกันก็นั่นแหละถ้าอยากแบบว่ารีแอคเรื่องไหนได้รีแอคเรื่องไหนอ่ะก็อยู่ที่คนชมนี่แหละค่ะเอ้ยแต่อันนี้จริงอันนี้แบบว่าไม่ได้ฟีลกดดันนะทุกคนแต่หมายถึงว่าเราให้ฟังว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่ตัดสินใจทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น1ก็คืออาจจะยอดคนดูอาจจะไม่ตรงเป้าที่เรามองไว้ถูกต้องค่ะแล้วก็2อย่างเช่นเรื่องกดการรีแอคของมีส่วนใช่แต่ละเรื่องเองอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องถ้าเกิดว่าลงทั้งหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ส่งกดบล็อกแบบไม่เท่าไหร่แบบของจิมเอ็มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเขาค่อนข้างจะโอเพนกับช่องรีแอคมากอะไรเงี้ยบางช่องทางอย่างเงี้ยนานมากกว่าจะปลดบล็อกใช่ไหมหรือบางช่องทางต้องมานั่งตัดแบบให้ตามกฎเขาอะให้นั่งตัดอยู่แบบว่าตามกฎเขาอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ผิดนะมันก็อยู่ที่เราเลือกด้วยเลยใช่ใช่ว่าเราสะดวกแบบไหนอะไรอย่างงี้ด้วยไงใช่ค่ะทุกคนบางอย่างนะนั่นแหละเราเลือกได้มีหลายส่วนมีหลายส่วนในการตัดสินใจอ่ะมีหลายส่วนมีหลายองค์ประกอบใช่ค่ะใช่ค่ะต่อไปวันที่22ก็เป็นลาทวายไลท์ EP 2ติดหนักหน่วงวันที่22อาทิตย์นี้เป็นวันที่เรามารีแอคนี่เพราะว่าวันที่20อ่ะพี่แก้มไปไหนปะวันที่20มีงานมีประชุมประชุมใช่ไหมแล้ววันที่21พี่แก้มไปทำงานข้างนอกใช่ก็เลยทำให้ต้องมาเรียนวันที่22ซึ่งรีแอคปุ๊บแล้วก็ลงปั๊บเหมือนเดิมลาทวายไลท์ใช่ค่ะทุกคนถ้าแบบว่าเลื่อนอะไรมาก็คือมันมีเหตุจำเป็นจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะไปตรงกับวันที่15เลยนะ EP 1อ่ะจริงจริงคนก็เลยอาจจะคิดว่าลาสวายไลท์ต้องมาวันพุธแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่นะที่จริงวางไว้ว่าลาสวายไลท์เนี่ยไม่จันทร์ก็อังคารอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนจริงต่อไปค่ะพี่แก้มวันพฤหัสค่ะ23ก็จะเป็น Behind the Scene หัวใจในสายลม10 11 12อันนี้เราร้องเพลงกันแบบจำเพลงได้แล้วค่ะใช่ใช่ เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าเบื้อง Behind the Scene เขาเบื้องลงเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราคิดถึงตลอดคิดถึงจริงๆค่ะเราสองคนเป็นพวกแบบถ้าเราชอบเรื่องไหนเราก็จะแบบเหมือนผูกพันไปกับเรื่องนั้นจริงๆจริงๆเลยอันเนี้ยจริงขาดไม่ได้คิดถึงอยากให้มาเร็วๆอยากให้มีซีซั่น2อยากให้มีงานคู่อยากให้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะเป็นสไตล์พวกเราต่อไปค่ะวันที่24เป็นวุ่นเรื่อง K-pop Stray Kids อันนี้ก็ผิดคาดกระแสตอบรับดีตอนแรกนึกว่าคนจะดูน้อยเพราะเห็นลงแบบแรกๆอะไรเงี้ยยังไม่เยอะเอาตื่นเช้ามาอีกทีเอ้าคนดูเยอะแล้วเลยที่จริงคนชอบมากเลยนะ K-pop เนี่ยใช่ K-pop นี่คนชอบเนาะแฟนคลับก็เยอะมากมากพี่นี่เพิ่งตามนี่พี่มาเห็นแล้วแบบโหว้าวเนาะว้าวจริงๆค่ะเหนียวแน่นจริงๆแฟนคลับเขาใช่ก็อันนี้ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยถ้าเกิดไม่ว่าจะ K-pop T-pop ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนี่แล้วใหม่ค่ะใหม่ใช่ใหม่ด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าความเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงอะความ official จริงๆรู้ลึกจริงๆอะหรือว่าก็ไม่ได้ทุกคนที่จะรู้ขนาดนั้นต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆแล้วอะไรอย่างงี้จริงๆอะเนาะอย่างบางคนที่เพิ่งมาตามผิวเผยเราก็คงไม่รู้หรอกว่าข้อมูลอันไหนแบบจริงไม่จริงอะไรเงี้ยเห็นมาจาก Google อะไรเงี้ยจริงๆไม่จริงอะ
่ะบางครั้งอ่ะเราไม่ได้ว่า Google มันจะถูกหรือผิดนะแต่บางทีถ้าคนที่ตามจริงๆเขาจะรู้ลึกกว่ารู้รายละเอียดเยอะมันไม่ได้แค่ผิวเผินเขาอาจจะดูรายการที่ศิลปินพูดอะไรเองด้วยไม่ได้แค่ตัวหนังสือที่สรุปมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าใครแบบว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ใครก็ส่งมาเป็นสคริปต์ให้เราได้นะคะส่งมาเลยเป็นคลิปรวดเดียวมาเลยอย่างเช่นสมมติอยากให้ทำวงนี้ส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวน่าจะได้เอามาอ่านนะเนาะเราก็จะได้แบบเฮ้ยอันนี้ข้อมูลจริงแน่นอนถูกต้องเฮ้ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจค่ะทั้งทีป๊อปเคป๊อปนะคะได้หมดได้หมดส่งมานะส่งแต่เคยมีนะแฟนคลับที่แบบเวลาชอบมากๆเนาะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นซีรีส์ที่แบบเขาจะเหมือนเขียนเรื่องย่อเขียนอะไรมาให้เราดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบส่งมาทางอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยอันนี้ดีนะช่วยเราได้เยอะเลยนะคะทุกคนอันนั้นคือเขารักจริงแบบมาซัพพอร์ตจริงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะแพ้แฟนคลับแบบนี้ใช่มาเส้นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ไม่ทำให้จะยังไงอีกนั่นแหละต่อไปวุ่นเรื่องวายค่ะวันที่25บอสโนอึนบอสโนอึนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่มีแฟนคลับอ่ะทักไลน์พี่หน่อยมาทักไลน์ที่เอาไว้ติดตามงานอ่ะถึงขั้นทักมาเอ้ยเราก็ตกใจว่าวิทักมาว่าอะไรหรือเปล่าอ๋อถ้ามาถามว่าจะมีทำน้องอีกไหมถามว่าแบบวุ่นเรื่องวายเนี่ยเลือกเองหรือว่าเลือกจากที่แฟนคลับเลือกให้อะไรเงี้ยนั้นบอกเลยว่าเป็นผสมนะผสมเลือกทั้งจากที่ตัวเองอยากดูเองด้วยบางคู่แล้วก็บางคู่ช่วงนี้แฟนคลับขอมาเยอะหรืออะไรยังไงก็มาทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะที่แบบว่าใครมีคงมีคลิปน้องหรือว่าแฟนคลับของคู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคู่ก็สามารถส่งมาให้ได้นะแต่เราต้องวางแผนตารางเวลาก่อนใช่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าถ่ายทุกอาทิตย์ใช่เพราะว่าแฟนคลับเขาจะรู้ดีอีกเหมือนกันอันนี้จริงแล้วจะมีคลิปแบบว่าแบบแปลกตาบางทีเราตามมองไม่เห็นตาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยใช่ยกตัวอย่างอย่างเช่นจะมีที่เคยทำไปแล้วก็คือของแฟนคลับอิงลอดที่เขาแบบว่าส่งมาให้ตลอดว่ามีโมเมนต์นี้โมเมนต์นี้โมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ทีมงานไปเลือกมาแล้วซึ่งโมเมนต์ที่แฟนคลับเลือกมาให้ก็จะดีกว่าเราเงี้ยเพราะว่าเขาจะเรียวกว่าทุกอย่างถูกมันแบบว่าเป็นช่วงเวลานั้นมากกว่าใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปหาเองอ่ะคือมันเหมือนจะขึ้นแต่อะไรที่ยอดคนดูเยอะพี่แจ๊หรืออะไรประมาณนี้มาให้เราอ่ะมันก็จะต่างต่างใช่เผื่อมีโมเมนต์ไหนที่แบบว่าเป็นความเรียวเป็นความอะไรของแฟนคลับที่เห็นมาเยอะกว่าเราผ่านตาแล้วเฮ้ยมันใช่มันน่ารักอะไรเงี้ยนี่ส่งมาค่ะส่งมาได้ส่งมาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็รวมไปเองแหละใช่ใช่อย่าเพิ่งย่อท้อในการรอใช่ค่ะต้องรอต่อไป อย่าเพิ่งท้อทุกคนเนาะแล้วก็26ก็จะเป็นเทเลอร์ของ Lucky My Love รักนี้มากับดวง จำได้แล้วเนี่ยต้องดูซึ่งตอนแรกอ่ะเล่าไปแล้วในคลิปบอกว่าตอนแรกอ่ะที่เขาอยากให้เราดูเทเลอร์คือส่งมาตั้งนานแล้วแล้วตอนแรกเราก็อาจจะไม่ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ทำไม่ใช่เลยนะตอนนั้นน่ะคิวแน่นมากก็เลยกะว่าเอ้ยเรื่องนี้คงน่าจะต้องตัดทิ้งไปก่อนคงไม่ได้ทำหรอกอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะทุกคนไปมาเหมือนเขาปล่อย EP 1 EP 2มาแบบว่าคือไม่ใช่เขาไม่ได้ลงเทเลอร์ปุ๊บแล้วลง EP 1ปั๊บอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเหมือนมีเวลายาวไปก่อนแล้วก็เริ่มลง2อะไรเงี้ยเราก็เอากลับไปอีกแล้วแฟนคลับอยากให้ดูแฟนคลับถล่มทลายขอกันมาแบบว่าอยากให้ดูใช่มินิซีรีส์เรื่องนี้ใช่เราก็เลยถ้างั้นเราลองดูเทเลอร์กันก่อนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่ากระแสโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทำแหละเพราะว่าดูแล้วก็เป็นมินิซีรีส์สั้นๆเองก็แบบลองดูสักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาใจแฟนคลับค่ะใช่แต่ว่ามินิซีรีส์ก็น่าสนับสนุนนะแบบเป็นแบบสั้นๆทำมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะบางทีมันดูแล้วว่าเฮ้ยมันก็จบเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่มีความน่าเบื่อเราก็จะได้ไปดูเรื่องอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นแบบว่าปุ๊บปั๊บจบเร็วปุ๊บปั๊บจบเร็วได้เสพอะไรอย่างเงี้ยได้ดูเพราะเราสองคนก็เป็นพวกชอบดูอยู่แล้วใช่ค่ะยิ่งแบบมาเร็วจบเร็วมาเร็วเคลมเร็วอย่างเงี้ยเราก็ชอบนะใช่ไม่ต้องรอนานแล้วก็เรื่องใหม่มาอีกน่าดูแล้วก็วันที่27ค่ะพี่แก้มก็จะเป็นไลน์อัพของสตูดิโอวาบิซาบิใช่ก็เป็นวันนี้แหละที่เราถ่ายกันบอกเลยเปิดเผยทุกคลิปถ้าเกิดตัดทันก็เนี่ยแหละได้ลงแน่นอนได้ลงแน่นอนค่ะวันนี้แน่นอนใช่ก็ว้าวอยู่นะคะทุกคนใช่ถ้าคลิปไม่มีปัญหาเลยนะทุกคนถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรใช่ทุกคนต้องตามค่ะคือมีคนก็แบบขออยากให้ทำเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอางี้ละกัน
แค่5เรื่องเองรวมกันทุกคนจุกกันเลยใช่ก็รอดูได้เลยนะคะว่ารสนิยมการดูของเราเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะใช่ใช่แล้วก็วันที่8ค่ะก็จะเป็นลัทไวไลท์ EP 3สนุกมากสนุกมากอยากจมปลักอยู่กับตรงนี้เลยนี่ค่ะลัทไวไลท์ EP 3ก็คือมาลงวันอังคารแทนนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็29ก็เป็น Lucky My Love EP 1ค่ะทุกคนใช่ก็คือดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทุกคนคงเห็นกันแล้วถ้าคลิปนี้ลงใช่เห็นก่อนแล้วเห็นก่อนแล้วก็คือเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องที่เราตัดสินใจทำนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราคิดอยู่ว่าหญิงๆอ่ะเราจะดูเรื่องไหนดีหรือเราจะดู2เรื่องอะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นกฎเห็นอะไรหลายอย่างแล้วเราก็เลยตัดสินใจทำ Lucky My Love ใช่ค่ะแฟนคลับหญิงๆเราเยอะงั้นก็พากันมาเยอะๆอีกค่ะกดติดตามกันให้เยอะๆใช่โอเคแล้วก็อ่ะวันที่30ก็คือวันนี้ที่ทุกคนเห็นคลิปนี้ถูกต้องแต่งงมีสุขอัปเดตจ้างงแล้วต้องพูดวันนี้วันหน้าวันไหนใช่ๆทุกคนบอกว่าเอาสรุปวันไหนกันแน่เนี่ยก็คือวันที่ทุกคนเห็นคลิปนี้ก็คือเนี่ยแหละค่ะแซนดี้อัปเดตเดือนนี้ของเราใช่มาสรุปกันหน่อยดีกว่าพี่แก้มว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเดือนนี้ในการรีแอคของพวกเราเดือนนี้ของเราก็มันก็แยกเป็น2พาร์ทเนาะเพราะเรามีแบบรีแอคนอกสถานที่ด้วยแล้วก็มารีแอคก่อนด้วยในวันหยุดจำได้เนาะวันอาทิตย์ถ้าสำหรับหนูนะหนูก่อนไปแบบว่าคือเราต้องวางแผนแบบเหมือนกับมาถ่ายก่อนด้วยเพื่อที่จะให้แบบว่าตรงตามคือเอาง่ายๆก็คือเพื่อที่จะมีสต็อกในการลงอะไรเงี้ยก็แบบว้าวมากคือแบบว่าทุกคนก็สุดมากต้องให้กำลังใจพวกเรากันเองด้วยที่มาอ่ะยอมมาวันหยุดร่วมใจแล้วก็ให้เครดิตคนตัดด้วยที่แบบพยายามตัดให้ทันใช่ค่ะก็เลยได้ออกมาตรงตามที่วางไว้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะทุกคนจะไม่มีคลิปดูนะคะจะไม่มีซีรีส์ดูจะไม่มีอะไรดูเลยนะหมายถึงในช่องเรานะใช่หมายถึงช่องเราเดี๋ยวหาว่าเราสำคัญตัวเองไม่หมายถึงในช่องเรานี่แหละเออสำหรับแฟนคลับที่รอเราจริงๆเลยใช่เพราะถ้าสมมติเราไม่วางแผนอย่างเงี้ยก็ไม่มีดูจริงๆนะก็จะว่างๆยาวๆประมาณ2อาทิตย์น่ะจริงเราก็จะดอง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 มาถึงตอนนั้นก็ทุกคนก็ไปดูเรื่องอื่นกันแล้วไม่กลับมาดูแล้วอะไรเงี้ยไม่กลับมาดูเราแล้วอย่าทิ้งกันไปนะอย่าทิ้งฉันไปไหนไหมนั่นแหละทุกคนก็นั่นแหละตั้งใจทำเพื่อทุกคนเลยนะคะจริงๆอยากให้แฟนคลับช่องก็ได้เห็นแบบว่าความเคลื่อนไหวของช่องเออนี่จริงเนาะได้เห็นแบบว่าอยากดูหญิงๆก็มาทำให้ใช่อยากดูเรื่องไหนวุ่นเรื่องวายคู่ไหนก็คือเราก็พยายามที่สุดแล้วที่แบบตั้งใจทำให้กับแฟนคลับช่องเราคือที่จริงอะถ้ามันมีเวลาหรืออะไรเราก็อยากรีแอคหมดแหละแต่พอมันถึงว่ามันมีจำกัดหลายอย่างแล้วข้อจำกัดหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยทุกเรื่องไม่ได้มันก็ต้องเลือกการเลือกก็มีหลายอย่างอย่างที่บอกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ออกมาแบบนี้ใช่ประมาณนี้แต่ก็เข้าใจคนที่แบบโอ๊ยถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามันไม่แมสเลยไม่อะไรเลยก็ไม่รีแอคหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยต้องเฉพาะเรื่องที่แบบคนดูเยอะๆนู่นนั่นนี่มันอยู่ที่จังหวะด้วยจริงๆเออก็จริงนะจริงค่ะคือมีแหละพี่แก้มเออแพลนมันเยอะอ่ะใช่เยอะเออแล้วมีหลายเรื่องมากที่แบบว่าไอ้อย่างนั้นกับพี่แก้มเองอ่ะชอบมากแต่อาจจะแบบไม่แมสในสายตาคนอื่นเลยซึ่งก็น่าเสียดายมากที่ไม่ได้ทำเลยเพราะว่ามันต้องเลือกจริงๆคือการตัดสินใจมันไม่ได้อยู่แค่เรา2คนแล้วแฟนคลับส่วนมากอะเนาะใช่ส่วนมากเรายึดที่คนดูนะแฟนคลับคนดูแต่ว่ามันก็ต้องมาดูอีกว่าจังหวะช่วงไหนอีกใช่ก็ทุกคนดูงานเราดิบางทีไป2อาทิตย์อย่างเงี้ยนัดนี่ต้องถึงขั้นไปต่างจังหวัดนี่ถึงขั้นเดย์วันวันที่1เลยใช่ใส่ซองมาเลยเปิดกระเป๋ามาปุ๊บมีซองเสื้อผ้าวันที่1วันที่2วันที่ยัน12วันนะใช่ทุกคนอยู่กันแบบพี่แก้มก็ไปทำยาม่วงยาม่วงเลยห้องน้ำเขาเนี่ยผมม่วงติดมาเนี่ยดูสิเผาสุดเผามากคือแบบว่าเออกำลังนึกถึงในห้องน้ำไงแม่ต้องหาคิวตื่นกันนั่นแหละเออจริงต้องหาคิวตื่นกันสุดมากสุดมากเพราะฉะนั้นก็เดือนนี้เป็นเดือนที่หนูสำหรับหนูนะทุ่มสุดเรทที่จริงก็ทุ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วมาแล้วเนาะแล้วก็มาเดือนนี้นั่นแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีอีกเดือนหน้าอย่าใจร้ายกับเรานะ
เดือนหน้าเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนค่ะทุกคนใช่เหรออ๋อเดือนพี่แก้มหนูข้ามไปมกราแล้วไม่พี่ต้องคิดปลายปีก่อนสิเออใช่พักผ่อนก่อนค่ะเดือนหน้าเดือนหน้าไม่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องวางแผนอีกว่าเราจะเอาคลิปไหนเราจะเอาคลิปไหนให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยตายละแต่ว่าถ้ามีคลิปมาน้อยๆก็อย่าบ่นนะคะสิ้นปีใช่ใช่ใช่ทุกคนก็คงกลับบ้านพักผ่อนไม่ค่อยได้ดูของเราใช่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 ไหมมาเจอกันอีกทีต้นปีหน้าใช่ค่ะทุกคนล่ำลาไปก่อนล่ำลาแล้วยังไม่ถึงปีหน้าเลยเดี๋ยวนี้มันต้องอัปเดตของธันวาก่อนอันนี้ฉันล่ำลาตั้งแต่อัปเดตพฤศจิกาใช่กำลังจะบอกว่าคิวนี่พฤศจิกอยู่เลยนะแต่พูดไปถึงธันวามกราแล้วไปละคนฟิลลิ่งเหมือนอะไรรู้ไหมคนที่ทำงานเหนื่อยแล้วจะหนีไปพักแล้วขอหน่อยเธอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันมาอัปเดตกันใช่ใช่ค่ะเนาะก็รอดูเรื่อยๆนะคะรอติดตามเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากให้ทำอะไรอ่ะพยายามแบบคอมเมนต์บอกหรือไม่ก็พยายามไลค์แชร์ไปให้เพื่อนๆในด้อมมาให้เราใช่ติดตามเราเยอะๆเราจะได้รู้ว่าเขารอเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ทำเรื่องนี้ดีกว่าใช่ค่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็ห้ามลืมเลยค่ะพี่แก้มห้ามลืมที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนเจอกันอัปเดตเดือนหน้าเดือนหน้าจ้ะใช่ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย